สวัสดีครับคุณผู้ดูตอนนี้คุณกำลังรับชมเรื่องราวอยู่ในช่อง10อันดับนะครับถ้าจะกล่าวถึงศูนย์รวมกำลังใจของชาวบ้านแคหรือว่าชาวเมืองชัยนาทแล้วล่ะก็จะไม่กล่าวถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามหรือว่าวัดบ้านแคก็ไม่ได้ครับเพราะด้วยเมตตาธรรมของท่านที่มีต่อลูกศิษย์ลูกหาอย่างหาประมาณมิได้ยิ่งทำให้นับวันยิ่งมีกระแสศรัทธาจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาที่วัดบ้านแคอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับทางช่อง10อันดับรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติอันหมดจดงดงามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรมาให้รับฟังครับและหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดประการหนึ่งทางแอดมินก็กราบขอขมาทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอันดับที่10ประวัติเดิมประวัติเดิมก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรท่านจะอุปสมบทท่านมีชื่อเดิมสมัยเป็นฆราวาสว่านายกวยปั้นสนนะครับเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2448ปีมะเสงณหมู่บ้านแคหมู่9ตำบลบางขุดอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทครับเรียกได้ว่าท่านเป็นคนบ้านแคมาตั้งแต่กำเนิดเลยหลวงพ่อกวยท่านเป็นบุตรของคุณพ่อตุ้ยปั้นสนและคุณแม่ต่วนเดชมาครับโดยคุณพ่อตุ้ยพื้นเพท่านเป็นคนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองส่วนคุณแม่ต่วนท่านเป็นคนบ้านแคครับหลวงพ่อกวยท่านมีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยท่านเป็นคนสุดท้องนั่นเองครับอันดับที่9เริ่มเรียนหนังสือขอมเมื่อเด็กชายกวยโตขึ้นครับบิดามารดาจึงนำไปฝากกับหลวงปู่ขวดวันบ้านแคเพื่อเรียนหนังสือในสมัยนั้นบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยป่าดงครับจะหาโรงเรียนก็ยากเพราะห่างไกลความเจริญมากหลวงปู่ขวดท่านได้รับไว้เป็นศิษย์ครับท่านได้สอนหนังสือกอกาสระตัวสะกดกาลันแล้วก็เรียนบวกลบคูณหารจนคล่องครับเด็กชายกวยได้อ่านหนังสือธรรมบทบทสวดมนต์ต่างๆของพระเด็กชายกวยได้ท่องได้ตั้งแต่อายุเพียง6-7ขวบเท่านั้นครับหลวงปู่ขวดจึงให้เด็กชายกวยเรียนหนังสือขอมเรียนสูตรและอีกมากมายครับโดยเด็กชายกวยก็เรียนได้จำได้ทั้งหมดครับต่อมาครับหลวงปู่ขวดท่านก็มรณภาพบิดามารดาจึงนำเด็กชายกวยมาเรียนหนังสือขอมต่อกับพระอาจารย์ดำวัดหัวเด่นครับซึ่งใกล้ๆกับวัดบ้านแคเมื่อเรียนแล้วหนังสือขอมท่านก็เรียนจนแตกฉานบิดามารดาก็พาเด็กชายกวยมาเรียนต่อที่วัดพ้าวตำบลโพงามอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทครับและในการเรียนนั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเลยครับเพราะว่าเด็กชายกวยนั้นได้เรียนมาหมดแล้วกับพระอาจารย์ดำกับหลวงปู่ขวดแถมยังมีความรู้มากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันอีกครับเพราะว่าภาษาขอมก็เขียนได้อ่านได้แตกฉานเด็กชายกวยจึงเบื่อที่จะไปโรงเรียนครับจึงได้ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำไร่ไถนาระหว่างที่ทำไร่ไถนานี้นายกวยก็คิดถึงแต่หลวงปู่ขวดคิดถึงแต่วัดการทำไร่ไถนาหาไปใช้ไปไม่มีแก่นสารหาประโยชน์อะไรไม่ได้สำหรับท่านครับอันดับที่8อุปสมบทเมื่อท่านอายุครบบวชบิดามารดาท่านจึงจัดการอุปสมบทให้ครับแต่ท่านได้พูดกับบิดามารดาว่าถ้าจะบวชให้ตนขอให้บวชกันที่วัดไม่ให้มีการจัดพิธีใหญ่โตหรือไม่ต้องมีการแห่แหนอะไรให้เปลืองเงินเปลืองทองโดยท่านให้เหตุผลของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ขวดแล้วก็พระอาจารย์ดำว่าพระเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังครับบิดามารดาท่านจึงพาท่านไปหาอุปชาคือพระชัยนาทมุนีจัดการโกนหัวบวชให้โดยมีหลวงพ่อปาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อหลิงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครับบวชเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2467เวลา 15:17 นอายุ20ปีณวัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทครับโดยท่านมีฉายาว่าชุตินทโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองหรืออีกแหล่งข้อมูลหนึ่งได้กล่าวว่าฉายาของท่านแปลว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายหนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโลภโกรธหลงทั้งสิ้นผู้ใดตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงซึ่งพระนิพพานนั่นเองครับอันดับที่7ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อศรีวัดพระปางต่อมาในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2472ครับท่านได้มาอยู่ที่วัดวังสังขรตำบลโพชนไก่2พรรษาเรียนธรรมะโทครับแต่พอสอบไล่ได้กลับเป็นไข้ไม่สบายจึงไม่ไปสอบหลวงพ่อกวยจึงฉุกคิดได้ว่าด้านปริยัติธรรมแล้วก็เรียนมามากพอแล้วจึงอยากหันไปเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมและวิธีทำเครื่องรางของขลังบ้างคิดได้แล้วจึงไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อศรีวิริยะโสภิตแห่งวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยภายหลังต่อมาครับท่านเรียนสำเร็จวิชาทำแหวนนิ้วสังเกตใต้ท้องวงแหวนมักจะต่ออักขระตัวขอมว่าอิติและท่านยังได้เรียนวิชาอีกหลากหลายอย่างกับหลวงพ่อศรีครับยันแรกที่หลวงพ่อสำเร็จและมั่นใจมากก็คือยันมงกุฎพระเจ้าซึ่งหลวงพ่อจะใช้ในการปลุกเสกพระและเครื่องรางต่างๆท่านจะใช้ยันนี้ลงเหรียญรุ่นแรกบรรจุครบสูตรและยังได้ทำเป็นตายางเพื่อประทับผ้ายันและรูปถ่ายบางรุ่นด้วยนะครับ
ื่อใช้คุ้มครองและช่วยเสริมดวงชะตาราศีจนกลายมาเป็นชื่อยันเสริมดวงที่เรียกกันนั่นเองครับนอกจากนี้ครับหลวงพ่อกวยยังได้วิชายันและคาถานโมตาบอดจากหลวงพ่อศรีด้วยนอกจากใช้จานเครื่องรางแล้วยังใช้บรรจุหลังเหรียญรุ่น2หลังจากเรียนวิชากับหลวงพ่อศรีสำเร็จท่านก็มาจำพรรษาอยู่วัดหนองตะแก้วตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันดับที่6ครูแรงในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2477หลวงพ่อกวยจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทอีก1พรรษาครับท่านได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณต่อจากโยมป่วนบ้านหนองแขมและเรียนแพทย์แผนโบราณต่อจากหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระด้วยนะครับและในขณะที่พำนักอยู่ที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนพระภิกษุชื่อพระแจ่มได้ไปพบตำราสมุดข่อยวางอยู่ในโพรงไม้แต่เอาออกมาไม่ได้ครับเพราะตำราอาถรรพ์แรงมากคล้ายมีเทพและเทวดารักษาอยู่จึงชวนหลวงพ่อกวยให้ไปดูครับโดยพอหลวงพ่อไปดูก็พบว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงๆนะครับแต่ก็มีร่องรอยคนเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้เอาธูปเทียนไปบูชาจำนวนมากหลวงพ่อท่านจึงจุดธูปอธิษฐานว่าถ้าจะให้ข้าพเจ้าตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอธูปที่จุดนี้ให้ไหม้ให้หมดดอกครั้งแรกธูปไหม้ไม่หมดนะครับหลวงพ่อท่านจึงได้อธิษฐานใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้แก่ข้าพเจ้าไปเก็บรักษาไว้ตัวข้าพเจ้าเองหมายถึงหลวงพ่อกวยนะครับจะเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนแล้วท่านก็ทำการจุดธูปขึ้นอีกครั้งครับคราวนี้ธูปไหม้หมดทั้ง3ดอกเลยหลวงพ่อท่านจึงกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำราแล้วก็เก็บตำรานั้นมาศึกษาครับเรื่องเกี่ยวกับตำรานี้นะครับมีการเล่าลือว่าก่อนหน้านั้นมีคนคนหนึ่งเอาตำรานี้ไปเก็บไว้ในบ้านนะครับแล้วก็เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ล้มตายเกิดขึ้นจึงได้เอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ในโพรงไม้ครับก่อนหลวงพ่อกวยท่านมาเจอเข้าเมื่อหลวงพ่อเปิดตำราดูก็พบว่าลายลักษณ์อักษรบอกไว้ตำราว่าอย่าไปไว้บ้านใครๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นจะชิบหายตายโหงกันทั้งโคตรท่านจึงได้ศึกษาตำรายันและคาถาจากตำราเล่มนั้นมาครับปัจจุบันตำรานี้ก็ยังอยู่ที่วัดโคสิตารามนะครับโดยหน้าปกเขียนว่าครูแรงด้วยหมึกสีแดงนับว่าหลวงพ่อกวยได้เป็นพระที่ได้รับตำราแปลกมากมาครอบครองนะครับส่วนพระภิกษุแจ่มที่เป็นคนพาหลวงพ่อไปเอาตำรานี้นะครับภายหลังก็ได้สึกหาลาเพศผันชีวิตเป็นเสืออ้ายครับหรือขุนโจรชื่อดังเรื่องตำรายันที่หลวงพ่อคัดลอกแล้วเรียนมานี้ครับปัจจุบันบางส่วนยังอยู่ที่วัดบางส่วนอยู่ที่ลูกศิษย์หลวงพ่อเช่นอาจารย์เวียนมณีในบ้านท่าทองตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีครับหรือว่าอยู่ที่วัดท่าทองอาจารย์โอภาสซึ่งท่านมรณภาพแล้วนะครับที่วัดทรัพย์ลำไยหรือว่าอาจารย์แสวงครับองค์นี้ก็มรณภาพแล้วเหมือนกันครับวัดหนองอีดุกจังหวัดชัยนาทครับตำราเก่าสมุดบันทึกโบราณตลอดจนของใช้เก่าๆที่หลวงพ่อกวยท่านเก็บเอาไว้บางชิ้นท่านห่อปกด้วยกระดาษและมักเขียนว่าห้ามทำสกปรกจับถือให้เบามือแสดงว่าหลวงพ่อท่านเป็นคนรักข้าวรักของและมีระเบียบครับหลวงพ่อท่านไม่ได้หวงของแต่ไม่ชอบให้คนทิ้งขว้างตำรายาและเลขยันต่างๆที่จดบันทึกไว้บางเล่มท่านจะเขียนหน้าปกไว้ว่าห้ามหยิบห้ามจับครูแรงบางเล่มท่านเขียนสั่งว่าเปิดดูจะจุกตายนั่นเองครับอันดับที่5ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเมื่อหลวงพ่อกวยออกจากวัดหนองแขมแล้วครับท่านก็ได้ไปจำพรรษาที่วัดบางตังหงายอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ไปฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากับพระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพทั้งวิชาทำแหวนแขนตะกรุดมีดหมอเทพสัตตาแล้วก็วิชาอื่นๆนะครับโดยศิษย์ร่วมรุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆก็คือหลวงปู่พิมพาวัดหนองตะงูอำเภอบรรพตพิสัยที่เป็นที่เคารพรักของพุทธศาสนิกชนรวมถึงมีศิษย์เอกเป็นดาราตลกชื่อดังอย่างพี่โกติยารามบอยด้วยนะครับโดยจากคำบอกเล่าของพระภิกษุหลายๆรูปนะครับตลอดจนศิษย์รุ่นเก่าได้พูดตรงกันว่าหลวงพ่อกวยตอนที่อยู่วัดก็เป็นพระที่มีคาถาอาคมเหมือนพระทั่วๆไปครับแต่เมื่อกลับมาจากเรียนวิชาจากเมืองเหนือโดยเมืองเหนือในที่นี้น่าจะหมายถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านมักจะเก็บตัวพูดน้อยมีจิตมหัศจรรย์วาจาศิษย์ครับเรื่องที่หลวงพ่อไปเรียนวิชามากับหลวงพ่อเดิมนี้มีหลักฐานก็คือรูปถ่ายของหลวงพ่อเดิมที่มีจานด้านหลังด้วยนะครับเป็นรูปถ่ายพรรษาท้ายๆของหลวงพ่อเดิมที่พบอยู่ในกุฏิของหลวงพ่อกวยนั่นเองครับโดยหลักฐานอีกอย่างนึงก็คือลุงหล่อนนะครับลุงหล่อนท่านก็คือคนที่สักยันต์แทนหลวงพ่อนั่นเองครับตอนนั้นครับลุงหล่อนได้ทำบุญแล้วก็ได้รูปหลวงพ่อเดิมมา2รูปรวมถึงแหวนอีก1วงด้วยนะครับรูปนั้นเป็นรูปหลวงพ่อเดิมตอนพรรษาท้ายส่วนอีกรูปนึงก็คือรูปหลังแววหางนกยุงครับโดยลุงหล่อนเล่าว่าสมัยนั้นเดินไปกับหลวงพ่อตอนที่ลุงยังหนุ่มๆอายุเพียง20เศษเท่านั้นครับเดินเท้าจากบ้านแคไปตาคีใช้เวลา1วันโดยไปค้างที่วัดหนองโพ3คืนครับลุงหล่อนก็ได้ทำการนวดแล้วก็พูดคุยกับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับลุงบอกว่าหลวงพ่อเดิมท่านใจดีมากนะครับมีเมตตาอีกทั้งหลวงพ่อกวยยังเคยเอ่ยปากขอเรียนวิชาทำทองแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุจากหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับแต่หลวงพ่อเดิมท่านไม่ได้สอนให้โดยท่านให้ผลว่าจะเรียนไปทำไมมันไม่ใช่เส้นทางของธรรมะรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันดับที่4
วิชาสักยันต์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลวงพ่อกวยกลับมาอยู่วัดบ้านแคนะครับท่านได้สักยันต์ให้ศิษย์จนมีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับใครอยากจะได้ของดีสมัยก่อนต้องเดินเท้ามาที่วัดแต่มันจะลำบากมากครับส่วนใครรวยหน่อยก็จะขี่จักรยานหรือว่าเมารถ2แถวกันมาท่านได้จดบัญชีรายชื่อไว้ปรากฏว่ามีคนสักถึง 44,000 คนกันเลยครับต่อมาครับหลวงพ่อท่านเห็นสมควรแก่เวลาจึงหยุดสักครับหันมาทำพระแล้วก็แจกเครื่องรางของขลังแก่ลูกศิษย์ผู้ศรัทธาแทนเช่นทำตะกรุดมีดหมอแหวนแขนยุคนั้นข้าวยากหมากแพงมากนะครับเพราะว่าโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองหมดโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างแถบนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีเป็นแหล่งกบดานของก๊กเสือร้ายหลายกลุ่มเลยครับชาวบ้านแคจึงอาศัยบารมีหลวงพ่อกวยคุ้มครองครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงของมีค่าต่างๆนะครับเอามาฝากหลวงพ่อกวยไว้ที่วัดหมดเลยครับโดยบางบ้านเนี่ยก็หอบลูกหอบเมียมานอนที่วัดกันเลยเพราะกลัวโจรมันจะฉุดจะคล้าเอาวัวเอาควายมาผูกที่วัดกันหมดครับสมัยนั้นจากคำบอกเล่าของคนเก่าๆย่านบ้านแคนะครับก็ยืนยันว่าพวกโจรเสือต่างๆไม่มีใครกล้าลองดีกับหลวงพ่อกวยครับเพราะว่าเคยมีเสือมาปล้นจากอ่างทองครับพาสมุนมาล้อมวัดบ้านแคตอนกลางคืนเพราะว่ามันเห็นว่าวัวควายของชาวบ้านที่ลานวัดมีเยอะมากแต่มันก็เข้าไปไม่ได้นะครับแค่เดินเข้าเขตวัดไปก็โดนหลวงพ่อตีด้วยตะพดแล้วก็เล่นงานบาดเจ็บกันไปทุกคนเลยต้องรีบพาสมุนกลับไปหมดแล้วก็ไม่มีใครกล้ามาก่อเหตุแถวบ้านแคอีกเลยครับและนับจากนั้นมาครับถ้าเสือมันปล้นเดินผ่านวัดบ้านแคเมื่อไหร่ต้องยิงปืนถวายหลวงพ่อกวยทุกครั้งครับจึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไปจนหลวงพ่อมรณภาพกันเลยครับอันดับที่3วัดบ้านแควัดโคศีตารามชื่อเดิมก็คือวัดขวิดนะครับเนื่องมาจากเป็นที่ดอนมีต้นมะขวิดขึ้นอยู่มากแต่ก่อนเก่าแต่คนแถวนั้นเขาเรียกว่าวัดบ้านแคนะครับเนื่องมาจากมันเป็นชื่อของหมู่บ้านนั่นเองแล้วก็อีกอย่างก็คือคำว่าบ้านแคเนี่ยมาจากคำว่าบ้านของปู่แคอีกทีครับปัจจุบันศาลปู่แคยังมีอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นวัดโคศีตารามก็เมื่อสมัยที่หลวงพ่อกวยท่านเป็นเจ้าอาวาสนั่นเองครับเข้าใจว่ามีมูลเหตุหรือแรงบันดาลใจมาจากหลวงพ่อท่านได้สร้างพระพุทธรูปหรือว่าพระพิมพ์รูปเหมือนของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดละฆังโคศีตารามครับหลวงพ่อท่านจะเปลี่ยนชื่อวัดให้เป็นมงคลก็คือวัดโคศีตารามนั่นเองครับวัดตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านบ้านแคตำบลบางขุดอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับมีเนื้อที่ประมาณ35ไร่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันขบุรีประมาณ15กิโลเมตรไปทางใต้โดยวัดนี้สร้างมาแล้วตามประวัติศาสตร์ก็คือประมาณ100ปีเศษครับเดิมเป็นวัดล้างตั้งอยู่ในป่ามีกุฏิเพียง2หลังเท่านั้นครับแล้วก็หลังคามุงแฝกด้วยหอประชุมก็เป็นหอประชุมปั้นหยามุงแฝกเหมือนกันนะครับและก่อนที่หลวงพ่อกวยจะเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็มีเจ้าวาดมาแล้ว5รูปโดยหลวงพ่อกวยชุดินทโรเป็นเจ้าวาดลำดับที่6นะครับแล้วก็มรณภาพเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522ครับและหลังจากนั้นครับทางเจ้าคณะจังหวัดจึงแต่งตั้งให้พระสำรวยปั้นสนฉายาคืออัคคปัญโยเป็นเจ้าวาดรูปที่7ครับและเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2522ปัจจุบันครับพระสำรวยปั้นสนก็ได้ลาสิกขาแล้วเมื่อก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2536ครับแล้วก็ได้แต่งตั้งให้พระอาจารย์บุญยังฐานวโรเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันครับอันดับที่2ผลงานการพัฒนาวัดหลวงพ่อกวยท่านไม่ชอบการก่อสร้างครับท่านชอบอยู่แบบสมถะมากกว่าแม้แต่กุฏิของพ่อเองก็เป็นกุฏิไม้ทรงไทยโบราณครับแต่เรื่องการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยกให้กรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านเป็นคนทำยกเว้นส่วนที่มันยากครับจึงจ้างช่างเขามาจัดการนั่นเองดังนั้นทางวัดจึงมีแค่กุฏิเก่าๆแล้วก็ส่วนที่สร้างใหม่เนี่ยก็จะมีแค่พระอุโบสถศาลาทำบุญกุฏิชุตินทโรที่ศิษย์สร้างถวายเท่านั้นครับโดยเรื่องเกี่ยวกับพระอุโบสถครับศิษย์ของหลวงพ่อกวยที่ชื่อนายเช้าแพ้วเกตซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของเจ้าวาดวัดโคศีตารามองค์ปัจจุบันนะครับสมัยก่อนท่านก็ได้เล่าว่าได้เดินทางไปกับหลวงพ่อกวยครับไปหาอิฐเก่าๆตามวัดล้างใช้เกวียนขนมาทำฐานพระอุโบสถบ้างนอกจากนี้ครับคนในตระกูลยิ้มจูบางท่านที่มีศักดิ์เป็นเหลนของหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ฟังว่าเคยมาช่วยหลวงพ่อถมดินรอบอุโบสถแล้วก็ทุกครั้งที่ไปช่วยงานในหลวงพ่อก็จะแจกพระให้ทุกครั้งครับมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่โอกาสนั่นเองฮะอันดับที่1ละสังขารก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2521ครับหลวงพ่อกวยท่านได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทโดยหมอได้วินิจฉัยโรคว่าหลวงพ่อท่านเป็นโรคขาดสารอาหารครับแล้วก็ขาดมานานกว่า30ปีแล้วด้วยครับเนื่องจากสมัยก่อนข้าวยากหมากแพงมากครับหลวงพ่อท่านจึงตั้งสัตยาธิฐานว่าจะฉันพัตทหารเพียงวันละมื้อเท่านั้นจนร่างกายท่านผอมมากครับและทางแพทย์เองก็ได้ให้สารอาหารประเภทโปรตีนกับหลวงพ่อเป็นเวลา1เดือนแต่จริงๆแล้ว1เดือนเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับหลวงพ่อท่านอยู่โรงพยาบาลได้อีกไม่นานท่านก็กลับวัดครับโดยเมื่อท่านกลับวัดมาแล้วท่านก็ยังคงปฏิปทาเดิมก็คือฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อเช่นเดิมครับไม่เปลี่ยนความตั้งใจและหลวงพ่อท่านก็ยังหมกมุ่นในเรื่องเกี่ยวกับการปลุกเสกแล้วก็สร้างวัตถุมงคลอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
วันที่11มีนาคมหลวงพ่อท่านก็ล้มป่วยครับโดยไม่มีโรคอะไรเพียงแต่ท่านไม่มีกำลังเท่านั้นเองท่านฉันอาหารไม่ได้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วก็ในตัวท่านก็มีอาการไข้แทรกนะครับเวลาฉันภัตตาหารบางครั้งท่านก็พ่นข้าวออกจากปากไม่ยอมฉันเลยและชอบหยิบแผ่นตะกรุดขึ้นมาจานครับบางครั้งก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลเลยกลางคืนก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลครับบางคืนก็ถึงสว่างเลยร่างกายของท่านผอมปกติก็ผอมมากอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ผอมหนักเข้าไปอีกครับในวันที่10เมษายนตอนกลางคืนมีศิษย์มาเฝ้าท่านเต็มไปหมดครับยิ่งตอนเช้าก็ยิ่งมากแต่ท่านก็ไม่มรณภาพนะครับแม้จะผอมมากหรือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยพอค่อนสว่างในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522ครับทางกรรมการวัดแล้วก็ศิษย์ใกล้ชิดได้หาลือกันว่าสงสัยในกุฏิของท่านจะลงอาถรรพ์เอาไว้ตลอดจนตำราคละแล้วก็เลขยันแล้วก็รูปครูบาอาจารย์ครับคงไม่มีใครกล้ามารับท่านแน่ลูกศิษย์ทุกคนก็อยากเห็นท่านไปดีครับจึงนำท่านออกมาที่หอสวดมนต์เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุ้มท่านมาจำวัดที่เตียงของหอสวดมนต์ครับท่านลืมตาขึ้นมาเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายแล้วก็พนมมือหลังจากนั้นก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นครับระฆังใบใหญ่ที่หอสวดมนต์ได้ขาดตกลงมาเสียงดังแล้วก็ดังยาวนานครับศิษย์ที่อยู่ที่ศาลาก็เข้าใจว่าท่านมรณภาพแล้วจึงได้ตีระฆังโดยคาดว่ามีคนตีระฆังเมื่อจับเวลาดูก็เป็นเวลา 7:55 นครับลูกศิษย์ได้จับชีพจรท่านดูปรากฏว่าท่านมรณภาพแล้วตรงกับวันที่12เมษายนซึ่งในวันที่13เมษายนก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยโบราณครับทุกวันนี้ทางวัดและเหล่าบรรดาศิษย์ของหลวงพ่อจึงยึดเอาวันที่12เมษายนของทุกปีเป็นวันทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศและระลึกถึงหลวงพ่อกวยนั่นเองครับ